อันนี้คือภูคาวคาวตองนะทุกคนเป็นน้ำเอนไซม์นะส่วนอันนี้เป็นเกลือดำเวลาเราจะใช้ในการลดกรดไหลย้อนท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยวิธีการใช้มันจะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้นะคะภูคาวหรือว่าน้ำเอนไซม์เนี่ยเขาจะมีความที่สามารถที่จะกินได้เลยนะพอเราเทอย่างเงี้ยแล้วเราก็กระดกได้เลยมันก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเกลือดำเนี่ยเขาจะมีจุดก็คือว่าเขาจะเค็มมาค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้กินไป1ช้อนชาแล้วมันเหลือนิดๆเกลือดำเนี่ยถ้าเรากินเค็มๆได้มันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าบางทีเราจะรู้สึกว่ามันเค็มเราก็ต้องมีการบีบมะนาวไปอย่างเงี้ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นก็ใครสะดวกตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจะกินเกลือดำคือตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าเกลือดำเขาไม่ได้ช่วยลดกรดไหลย้อนเพียงอย่างเดียวเขาก็ยังช่วยบูสต์ในเรื่องของการที่ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็ช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายนะแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยมันสะดวกง่ายทันทีอย่างสมมติว่าเราเกิดท้องอืดขึ้นมาปุ๊บบางทีเราขี้เกียจไปกินอะไรอย่างอื่นเป็นน้ำน้ำเนี้ยมันกินง่ายนะก็กระดกเข้าไปเลยหรือแม้แต่เวลาที่เรารู้สึกเจ็บคอรู้สึกคอแห้งมันก็ง่ายมันเป็นแบบรูปแบบน้ำนะคะใครสนใจนะทั้งเกลือดำแล้วก็ภูคาวสอบถามมาได้นะคะ